ผ่านไปอย่างสวยงามกับแฟนมีตติ้งครั้งแรกของ8นักแสดงสุดฮอตจากซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมารเปิดตัวโดยเซียวจ้านนะคะก็คือแล้วก็หวังอี้ป๋อค่ะที่เดินคู่ออกมาเรียกเสียงกรี๊ดถล่มเลยล่ะค่ะตามมาติดๆกับอุ๋ยปินนะคะหวังจั๋วเฉิงหลิวไห่ควานเฉาอุ๋ยเฉินส่งจี้หยางนะคะและเฉินจั๋วเสวียนนะคะโดยงาน The Anthem Fan Meeting in Thailand ที่ Impact Exhibition Hall 5-6 เมืองทองธานีก็จัดขึ้นโดย New Style Media รวมด้วยผู้จัดใจดีรีจิสตาร์มีสาวกคนรักเฉินฉิงลิ่งนะคะกว่า 9,000 คนมาร่วมงานโหเยอะมากก่อนเสียงกรี๊ดจะดังอีกครั้งเมื่อเซียวจ้าและหวังอี้ป๋อจับไมค์พูดทักทายค่ะสวัสดีครับ大家好我是王一博很高兴能够来到泰国然后希望大家能够度过一个很开心的美好的夜晚หวังอี้ป๋อก็ได้บอกว่าเขาบอกว่าดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็กลับบ้านแบบฟินเต็มที่เลยนะครับผมแอบเสียดายนะคะหลังจากที่แนะนำตัวแล้วสื่อไทยไม่ได้รับอนุญาตให้นำเสนอภาพที่เหลือค่ะแต่ว่า True Insight เล่าเพิ่มว่าพวกเขาเนี่ยยังเล่นเกมบนเวทีทั้งแข่งเลี้ยงลูกปิงปองทั้งสวมชุดตุ๊กตามาวิ่งชนกันซึ่งชัยชนะก็ตกเป็นของทีมหวังอี้ป๋อค่ะและเซอร์ไพรส์ส่งท้ายนะคะคือการโซโล่สเตจที่แต่ละคนโชว์เสียงร้องเพราะๆและท่าเต้นสุดเท่ให้แฟนๆได้เต็มอิ่มกันตลอด2ชั่วโมงเต็มค่ะ好那么这个游戏究竟怎么玩呢我们来看一下好我们来看เดี๋ยวเรามาดูกติกานะครับผมของ